ในหัวข้อที่2นะครับจะเป็นการสอนให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับสามารถใช้งาน LINE Official Account นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่า LINE Official Account เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับเบื้องต้นนะครับที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องมีถ้าเราอยากจะใช้เครื่องมือของ LINE ทุกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าทุกท่านอยากจะใช้ LINE My Shop นะครับการใช้ LINE My Shop ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนใช้งานได้ถ้าทุกท่านไม่มี LINE Official Account นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกับการใช้งาน LINE Official Account นะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงมีวิธีการสมัครสมาชิกยังไงและมีวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นยังไงให้สามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้านะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทำความรู้จักกับส่วนต่างๆนะครับของ LINE Official Account ก่อนนะครับว่ามีส่วนประกอบยังไงบ้างนะครับเรารู้จักในภาพนะครับส่วนต่างๆของ LINE Official Account เนี่ยจะแบ่งนะครับเป็นส่วนที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับส่วนที่1 นะครับจะเป็นส่วนของสีของโล่นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราลองแอดนะครับ LINE Official Account นะครับของห้างร้านบริษัทนะครับหรือหน่วยงานต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าโล่เนี่ยจะมีอยู่3สีด้วยกันนะครับโล่แบบที่1 นะครับจะเป็นโล่แบบสีน้ำเงินนะครับโล่สีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นโล่ของร้านค้าที่ได้รับการรับรองนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า Verify Account นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของโล่สีเทานะครับโล่สีเทานะครับจะเป็นในส่วนของ Unverified Account หรือว่า Account นะครับที่ยังไม่ได้รับการรับรองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโล่สีเขียวครับโล่สีเขียวนี่เราอาจจะเห็นนะครับในแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่เขามีการลงทะเบียนกับ LINE นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น account ประเภทใหญ่สุดเลยนะครับซึ่งจะสามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าและมีฟีเจอร์ในการใช้งานสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือว่าทุกท่านเวลาสมัครนะครับบัญชี LINE Official Account แล้วนะครับเราจะได้เป็นโล่สีเทาก่อนเป็นอันดับแรกครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนนะครับกับทาง LINE เรียบร้อยแล้วนะครับโล่ของท่านก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับโดยทุกท่านนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับโดยเสียค่าลงทะเบียน888บาทนะครับจะเป็นการลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับฟรีตลอดชีพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ร้านค้าของตัวเองมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อสมัคร LINE Official Account แล้วนะครับเราจะต้องทำการลงทะเบียนนะครับเป็นอันดับต่อไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าเราดูในภาพนะครับก็คือจะเป็นในส่วนที่2จะเป็นในส่วนของชื่อบัญชีนะครับชื่อบัญชีนี้ก็จะเป็นชื่อที่แสดงนะครับว่าบัญชีของเราเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะครับไม่ว่านะครับคุณจะตั้งเป็นชื่อร้านนะครับหรือว่าถ้าคุณบอกว่าคุณใช้ชื่อบัญชีนี้แทนตัวของคุณเองคุณเป็นโรงเรียนคุณก็สามารถที่จะใช้ชื่อของตัวเองนะครับในการตั้งตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าโฮมนะครับหน้าโฮมเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าที่รวบรวมนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับของธุรกิจเรานะครับก็จะแสดงให้เห็นนะครับในเรื่องของรูปโปรไฟล์นะครับรูปของไทม์ไลน์นะครับก็จะเป็นในหน้าที่รวบรวมข่าวสารเรามีการโพสต์ประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับก็จะมารวบรวมอยู่ตรงนี้นะครับข้อที่4นะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า Rich Menu นะครับ Rich Menu นะครับถ้าเราเคยเข้าไปตาม Account LINE ของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนของเมนูนะครับที่นะครับแสดงนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับตามหน้าจอต่างๆนะครับที่เขาได้ติดตั้งเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราจะสามารถใช้งานได้นะครับและสามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าแบบรวดเร็วได้นะครับซึ่งผมจะมีอธิบายในหัวข้อต่อไปต่อมาครับในส่วนของห้องแชทเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการแสดงชื่อบัญชีนะครับมันจะมีการแสดงชื่อบัญชีแบบเราเรียกว่า random ID นะครับ random ID คือเมื่อคุณสมัคร LINE Official Account ในครั้งแรกแล้วเนี่ย ID ของคุณนะครับจะเป็น ID แบบสุ่มนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับเป็นแบบอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ A7054D อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเป็นชื่อที่ LINE นะครับสุ่มมาให้คุณว่าคุณจะได้ชื่ออะไรนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะได้ชื่อที่เป็นชื่อแบบสวยงามเป็นชื่อแบบชื่อร้านคุณชื่อธุรกิจของคุณนะครับคุณสามารถที่จะสมัครได้นะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า Premium ID นะครับโดย Premium ID เนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายปีนะครับเฉลี่ยปีละ400กว่าบาทนะครับคุณก็สามารถที่จะตั้งชื่อให้เป็นชื่อเฉพาะกับธุรกิจของคุณนั่นเองนะครับต่อมานะครับวิธีการสร้าง LINE Official Account เนี่ยทำได้อย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับไม่ว่าคุณจะใช้นะครับ Apple Store หรือว่า Google Play นะครับเข้าไปที่ในส่วนของหน้าจอนะครับตัว Apple Store หรือ Google Play ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปที่ช่องค้นหานะครับแล้วพิมพ์คำว่า LINE OA ก็ได้ครับสามารถพิมพ์เป็นชื่อเต็มนะครับ LINE Official Account นะครับหรือพิมพ์สั้นๆนะครับว่าเป็น LINE OA นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเจอนะครับตัว account นะครับของตัวโปรแกรม LINE Official Account แล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะครับเพื่อติดตั้งโปรแกรมลงสู่คอมพิวเตอร์นะครับ
หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมลงสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานหรือสมัครสมาชิก LINE Official Account ต่อได้ครับแต่สำหรับใครนะครับที่อยากจะสมัครบัญชี LINE Official Account ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่ทำได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเราไปดูที่ภาพนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราจะเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า www.linebiz.com/th นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เข้าไปที่หน้า service นะครับแล้วเลือก LINE Account Connect นะครับอันดับที่2นะครับให้คลิกว่าสร้างบัญชีรับรองหรือสร้างบัญชีทั่วไปนะครับสร้างบัญชีรับรองหรือสร้างบัญชีทั่วไปต่างกันยังไงนะครับอธิบายง่ายๆครับการสร้างบัญชีรับรองคือการสร้างบัญชีที่เป็นโล่สีน้ำเงินครับส่วนการสร้างบัญชีทั่วไปนะครับจะเป็นการสร้างบัญชีที่เป็นโล่สีเทานะครับสำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มใหม่นะครับและอาจจะยังไม่สะดวกในการที่จะยืนยันบัญชีนะครับผมแนะนำว่าให้เราเลือกเป็นการสร้างบัญชีทั่วไปนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่เตรียมพร้อมนะครับเตรียมในเรื่องของเอกสารนะครับแล้วก็เตรียมในเรื่องของการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกในการสร้างบัญชีรับรองได้เลยครับหลังจากที่เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นะครับทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนนะครับที่ระบุเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกรอกข้อมูลลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่นะครับเขาก็จะให้ลงนะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลของธุรกิจของเราหลังจากนั้นก็จะให้เลือกนะครับว่าธุรกิจของเราอยู่ในหมวดหมู่ใดนะครับพอเราเลือกข้อมูลพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดนะครับในเรื่องของการยืนยันข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดดำเนินการต่อนะครับพอกดดำเนินการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอข้อมูลนะครับที่สรุปขึ้นมานะครับเพื่อให้เราตรวจสอบว่าข้อมูลที่เรากรอกเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เราดำเนินการกดส่งนะครับเพื่อเป็นการส่งข้อมูลให้ทางไลน์พิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีนะครับในกรณีที่เราสมัครบัญชีนะครับในรูปแบบบัญชีที่ยังไม่รับรองหรือว่าเป็น unverified account นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานบัญชีได้ทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเราสมัครเป็นแบบ verified account นะฮะจริงๆแล้วเราสามารถใช้งานบัญชีได้เช่นเดียวกันนะครับแต่บัญชีเราเนี่ยจะต้องรออนุมัตินะครับโดยใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 7-10 วันทำการนะครับบัญชีเราก็จะแจ้งผลกลับมาว่าบัญชีเราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนจากโล่สีเทาเป็นโล่สีน้ำเงินได้หรือเปล่านะครับสำหรับบางท่านนะครับที่ลงทะเบียนนะครับตามข้อมูลนะครับที่ทางไลน์ให้มานะครับหลายๆท่านอาจจะลงทะเบียนผ่านในครั้งแรกเลยก็จะเปลี่ยนเป็นโล่สีน้ำเงินเลยทันทีนะครับแต่ในบางกรณีนะครับก็พบอยู่ว่าการลงทะเบียนนะครับขอเป็นบัญชีรับรองแต่อาจจะไม่ผ่านนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องไปตรวจสอบก็คือต้องไปดูว่าข้อมูลที่กรอกไปนะครับเป็นข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับการยืนยันสถานที่ธุรกิจของเรานะครับถูกต้องหรือเปล่าตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่เรานะครับจะได้สามารถยืนยันบัญชีตัวนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ผ่านการรับรองจากทางไลน์นะครับหลังจากที่เราทำการนะครับยืนยันบัญชีนะครับหรือทำการสมัครนะครับในส่วนของ LINE Official Account นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Unverified Account หรือบัญชีที่ยังไม่ได้รับการรับรองหรือบัญชีที่ได้รับการรับรองหรือเรียกว่า Verified Account เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับคือวิธีการล็อกอินนะครับเพื่อเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะแนะนำวิธีการล็อกอินนะครับผ่านแอปพลิเคชันก่อนนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเรากดไปที่แอปพลิเคชัน LINE Official Account นะครับต่อมานะครับให้เรานะครับทำการนะครับกดลงชื่อเข้าใช้นะครับตัวแอปพลิเคชัน LINE Official Account นะครับจะขอเข้าถึงบัญชี LINE ส่วนตัวของเรานะครับที่ผูกกับเครื่องที่เราล็อกอินอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับทำการอนุญาตนะครับเพื่อให้บัญชี LINE Official Account เนี่ยสามารถที่จะขอสิทธิ์เข้าถึงบัญชีส่วนตัวของเราได้นะครับเมื่อเราทำการให้สิทธิ์ในการอนุญาตนะครับให้ LINE Official Account เนี่ยเข้าถึงบัญชีส่วนตัวเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าสู่หน้าใช้งานของแอปพลิเคชันได้เลยครับแต่สำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้าถึงนะครับLINE Official Account นะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยทำตามวิธีการดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ manager.line.biz นะครับตามรูปภาพนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี LINE นะครับที่จะเป็นปุ่มสีเขียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดที่ปุ่มสีเขียวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานนะครับผ่านระบบได้เลยทันทีนะครับระบบก็จะมีการขอสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับถ้าเป็นการลงชื่อเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับแต่หลังจากที่ท่านลงชื่อเข้าใช้งานครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อท่านต้องการเข้าสู่ระบบผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่จะกดลงชื่อเข้าใช้งานนะครับโดยใช้บัญชี LINE นะครับแล้วก็จะเข้าสู่ระบบได้โดยทันทีนะครับต่อมานะครับสำหรับบางท่านที่บอกว่าโอเคเราเป็นธุรกิจห้างร้านบริษัท
แล้วเราไม่อยากจะให้บัญชีส่วนตัวของเรานะครับผูกกับบัญชีของ LINE นะครับเพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะมีลูกน้องเราที่เข้ามาใช้งานนะครับเราสามารถที่จะสร้างบัญชีธุรกิจหรือเรียกสิ่งนี้ว่า Business Account นะครับเพื่อที่จะให้นะครับคนในบริษัทหรือองค์กรนะครับสามารถเข้าใช้งาน LINE Official Account นะครับผ่านอีเมลได้นะครับโดยวิธีการสร้างบัญชีธุรกิจหรือ Business Account นะครับมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเลือกในเรื่องของการสร้างบัญชีนะครับหลังจากที่เข้าไปในนะครับตัวหน้า LINE Business ID เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมนะครับที่เราจะต้องกดปุ่มสีเขียวนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นกดปุ่มสีเทาเข้มนะครับจะเป็นการสร้างบัญชีธุรกิจนะครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของหน้าจอล็อกอินนะครับเราจะสามารถเข้าใช้งานนะครับตัวบัญชี LINE Official Account โดยใช้บัญชีธุรกิจได้จากหน้าจอดังต่อไปนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านนะครับเพิ่งเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะต้องกดปุ่มนะครับที่ชื่อว่าปุ่มสร้างบัญชีก่อนนะครับเมื่อเรากดปุ่มสร้างบัญชีแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการลงทะเบียนนะครับโดยใช้อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้อีเมลและรหัสผ่านนะครับในการลงชื่อเข้าใช้งาน LINE Official Account นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยทันทีนะครับต่อมานะครับเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับบางท่านอาจจะเจอหน้าจอที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วบอกว่าโอเคอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยจะทำยังไงดีนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราสามารถใช้ในการเปลี่ยนภาษานะครับได้นะครับโดยวิธีการเปลี่ยนภาษาเนี่ยมีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ manager.line.biz นะครับแล้วก็กดล็อกอินนะครับโดยใช้บัญชีนะครับในรูปแบบของท่านนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีธุรกิจก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้าไปสู่หน้าบัญชีรายชื่อนะครับให้เลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่าโปรไฟล์ผู้ใช้นะครับด้านขวาบนนะครับหลังจากเข้าไปแล้วนะครับให้เลือกหมวดที่ชื่อว่าภาษานะครับเมื่อเลือกภาษานะครับให้เลือกภาษาที่ต้องการเลยนะครับอย่างถ้าเราต้องการที่จะใช้ภาษาไทยนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับให้เป็นนะครับภาษาไทยนะครับบัญชีของเรานะครับก็จะเปลี่ยนนะครับไปใช้ในรูปแบบของบัญชีภาษาไทยได้เลยทันทีนะครับต่อมานะครับเมื่อเราเปลี่ยนบัญชีเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องไปเข้าไปตั้งค่าบัญชีนะครับผ่านนะครับตัวระบบ LINE Official Account นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของบัญชีผู้ใช้งานนะครับก่อนการใช้งานจริงนะครับการตั้งค่าบัญชีพื้นฐานเนี่ยจะสามารถตั้งค่าได้ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์หรือการตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันนะครับอันดับแรกนะครับการตั้งค่าบัญชีพื้นฐานผ่านคอมพิวเตอร์นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ manager.line.biz เช่นเคยนะครับแล้วก็ทำการเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกที่ตั้งค่านะครับจะเป็นรูปเฟืองนะครับอยู่ด้านขวาบนนะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะครับเราจะมีเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าบัญชีนะครับพอกดเข้าไปที่การตั้งค่าบัญชีนะครับเราจะสามารถที่จะตั้งค่าข้อมูลหลายๆส่วนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ารูปโปรไฟล์นะครับการตั้งค่ารูปภาพหน้าปกนะครับแล้วก็การตั้งค่าเกี่ยวกับสถานะนะครับโดยแต่ละส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างเช่นรูปโปรไฟล์นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวโลโก้บริษัทนะครับหรือบางคนบอกว่านะครับอยากจะโปรโมท personal brand นะครับตัวเองนะครับอย่างเช่นเราอาจจะรู้จักอย่างคุณพิมพ์ลี่พายเนี้ยเขาอาจจะเอาตัวหน้าของเขามาขึ้นนะครับเป็นรูปโปรไฟล์ก็ได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของรูปหน้าปกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าของเราเมื่อมีคนเข้ามาครั้งแรกครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปหน้าปกนะครับให้แสดงผลเป็นรูปตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นนะครับบางท่านมีหน้าร้านนะครับท่านอาจจะถ่ายรูปหน้าร้านนะครับเข้ามาใส่ตรงนี้ได้นะครับบางท่านมีรูปนะครับโปรโมชั่นประจำเดือนนะครับท่านสามารถเอารูปโปรโมชั่นประจำเดือนมาใส่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของสถานะนะครับบางคนนะฮะสถานะก็จะเป็นข้อความสั้นๆนะครับขนาดความยาวไม่เกิน20ตัวอักษรนะครับเราสามารถที่จะเขียนข้อความโปรโมทสั้นๆได้อย่างเช่นร้านเปิดกี่โมงนะครับตอนนี้ร้านให้บริการอะไรบ้างหรือเขียนโปรโมชั่นสั้นๆเพื่อเชิญชวนให้คนกด add line official account เข้าไปได้ครับต่อมาครับในส่วนของการตั้งค่าส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งนะครับโดยสำหรับท่านที่มีหน้าร้านนะครับสามารถที่จะเลือกนะครับตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยไปที่เมนูตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งนะครับแล้วก็สามารถใส่ข้อมูลที่อยู่ใส่ข้อมูลแผนที่ลงไปได้ครับหรือว่าถ้าในกรณีที่หมุดของเราเนี่ยไม่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกหมุดได้โดยการคลิกที่หมุดนะครับแล้วลากหมุดไปยังจุดที่ต้องการได้เลยนะครับเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการกดบันทึกครับ
ซึ่งเมื่อลูกค้านะครับเข้ามาที่หน้า Line Official Account ของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะกดที่แผนที่นะครับแล้วก็ให้แผนที่นำทางมายังร้านของเราได้นะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านจะทำให้คนสามารถเข้าถึงร้านของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแต่สำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับจะตั้งค่า Account นะครับผ่านตัวโทรศัพท์มือถือนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับพอเวลาเราเข้ามาที่ Account Line Official Account นะครับของเรานะครับเราก็จะเจอเมนูนะครับต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าแล้วเนี่ยเราจะเจอเมนูที่ชื่อว่าบัญชีนะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะตั้งค่าในส่วนของนะครับรูปหน้าปกนะครับหรือว่าในส่วนของรูปโปรไฟล์นะครับตั้งค่าสถานะได้เช่นเดียวกันนะครับโดยวิธีการง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราจะตั้งชื่ ตั้งรูปโปรไฟล์นะครับเราก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ณปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วกดเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์นะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกว่าเราเนี่ยจะอัปโหลดรูปนะครับจากโทรศัพท์ของเรานะครับหรือเลือกที่จะถ่ายรูปใหม่ก็ได้นะครับสมมุติเราเลือกรูปจากโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปในส่วนของรูปไทม์ไลน์นะครับให้เรากดไปที่นะครับบริเวณนะครับรูปหน้าปกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกว่าเป็นการเปลี่ยนรูปหน้าปกนะครับเหมือนกันนะครับให้เราสามารถที่จะเลือกถ่ายภาพใหม่นะครับหรือเลือกจากรูปก็ได้นะครับสมมุติถ้าเราเลือกจากรูปนะครับเราก็เลือกรูปที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับกดนะครับปรับขนาดรูปนะครับให้เป็นขนาดที่เราถูกใจนะครับเสร็จแล้วกดเปลี่ยนรูปนะครับเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเขียนสถานะสั้นๆได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะเขียนไปว่า เปิดบริการ9โมงนะครับถึง18นาฬิกานะครับนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนสถานะสั้นๆตรงนี้ได้เรียบร้อยครับอันนี้จะเป็นการเตรียมตัวขั้นพื้นฐานนะครับในการที่จะเตรียมหน้าบัญชี Line Official Account ของเรานะครับให้พร้อมเมื่อลูกค้าแอดเข้ามาเขาจะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะทำให้เขาสามารถเข้าใจธุรกิจเราเบื้องต้นได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่นะครับหรือว่าเห็นเป็นรูปหน้าร้านรูปโลโก้รูปโปรไฟล์เพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าการแชทครับการตั้งค่าการแชทเนี่ยนะครับจะเป็นการตั้งค่าระบบการสื่อสารกับลูกค้านะครับโดยนะครับระบบของ Line Official Account นะครับจะมีทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นระบบที่เราสามารถแชทกับลูกค้าแบบ1ต่อ1ได้เราเรียกโหมดนี้ว่าโหมดแชทนะครับส่วนอีกโหมดนึงนะครับเราจะเรียกโหมดนี้ว่าโหมดบอทนะครับโหมดบอทจะแตกต่างกับโหมดแชทอย่างไรนะครับโหมดบอทจะทำหน้าที่นะครับสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัติเวลาที่เราไม่สะดวกตอบนะครับโดยเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับให้โปรแกรมสามารถทำงานในโหมดบอทหรือว่าโหมดแชทได้นะครับโดยวิธีการดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกนะครับถ้าเราทำการตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับให้คลิกที่การตั้งค่าที่แถบเมนูด้านขวาบนครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรากดที่เมนูตั้งค่าแล้วนะครับให้เราไปที่เมนูการตั้งค่าบัญชีนะครับอันดับแรกเราก็จะเห็นเลยครับว่าจะมีการตั้งค่าฟีเจอร์ต่างๆของโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านะครับบัญชีผู้ใช้งานนะครับการตั้งค่าในส่วนของข้อมูลบัญชีขั้นพื้นฐานนะครับให้เราไปดูนะครับว่าการตั้งค่าแชทเนี่ยนะครับเราจะสามารถเลือกได้นะครับในหมวดที่ชื่อว่าตั้งค่าการตอบกลับนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของการตั้งค่าบัญชีเบื้องต้นนะครับโดยโหมดการตอบกลับจะมีทั้งหมด2โหมดนะครับก็คือโหมดบอทกับโหมดแชทตามที่ผมได้เล่าในตอนแรกนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะคุยกับลูกค้าเองนะครับผมให้เราเลือกที่โหมดแชทนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าเราไม่สะดวกตอบในช่วงอย่างเช่นหลังเวลาเลิกงานนะครับหรือว่าเราจะนอนแล้วนะฮะเราไม่ได้สะดวกตอบนะฮะเราสามารถตั้งค่าให้เป็นโหมดบอทก็ได้ครับพอเราตั้งค่าเป็นโหมดบอทเนี่ยเราก็จะให้ระบบนะครับตอบข้อความลูกค้านะครับแบบอัตโนมัติตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้นะครับพอเราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาที่เราเปิดโหมดบอทนะครับข้อความอัตโนมัติก็จะตอบไปยังลูกค้านะครับแบบอัตโนมัตินะครับโดยวิธีการตั้งค่าข้อความอัตโนมัติเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนในขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าหลังจากที่เรานะครับตั้งค่านะครับในส่วนของ
บอทเอาไว้แล้วเช้ามาเราอยากจะกลับมาทำงานตามปกตินะครับผมแนะนำว่าเราก็สามารถที่จะกลับมาเปลี่ยนนะครับจากโหมดบอทให้กลายเป็นโหมดแชทได้เช่นเดียวกันนะครับโดยนะครับการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นตามขั้นตอนที่เปิดให้ดูในเบื้องต้นนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่อยากจะปรับการตั้งค่าตัวนี้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับให้เรานะครับเข้ามาที่นะครับในส่วนของการตั้งค่าได้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเข้ามาสู่ในส่วนของการตั้งค่านะครับให้เรามาดูในส่วนของเมนูที่ชื่อว่าข้อความตอบกลับนะครับเมื่อเรากดไปที่เมนูนะครับการตอบกลับแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนะครับที่ให้เราเลือกโหมดตอบกลับนะครับสมมุติว่าถ้าเราเปิดเป็นโหมดบอทเอาไว้อยู่นะครับระบบนะครับก็จะขึ้นว่านะครับเราใช้งานเป็นโหมดบอทนะครับเมื่อเราต้องการเปลี่ยนกลับนะครับให้เรากดที่โหมดบอทนะครับแล้วเลือกมาเป็นโหมดแชทนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดแชทเนี่ยเราจะสามารถแชทคุยกับลูกค้าได้นะครับหรือคอกับลูกค้าได้นะครับคุณยืนยันตามนี้หรือเปล่าถ้ายืนยันก็กดตกลงนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นโหมดบอทเหมือนเดิมนะครับเราก็กดไปที่โหมดบอทนะครับแล้วก็เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดบอทแล้วนะครับเราจะไม่สามารถแชทกับลูกค้าได้นะครับระบบของ LINE Official Account ก็จะขึ้นมาเตือนเราอีกครั้งนะครับถ้าเรายืนยันจะเปิดโหมดบอทก็กดตกลงนะครับระบบก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นโหมดบอทนะครับเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของเรานั่นเองนะครับสมมุติว่าเรารู้แล้วว่า เวลาที่ลูกค้านะครับไม่ได้นะครับ เขาเรียกว่าเราไม่สะดวกในการที่จะคุยกับลูกค้าเนี่ยแล้วรู้ว่าลูกค้ามักจะชอบถามอะไรอยู่เป็นประจำนะครับเราสามารถที่จะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ครับสิ่งนี้เรียกว่าข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเรารู้ว่าลูกค้ามักจะชอบสอบถามเราว่าเลขบัญชีธนาคารนะครับของเราเป็นอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราไม่ได้สะดวกตอบเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับให้สามารถทำงานแทนเราได้นะครับโดยผมย้ำก่อนนะครับว่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในโหมดบอทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะใช้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติเนี่ยคุณจะต้องเปิดโหมดบอทให้ทำงานก่อนนะครับแล้วข้อความที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็จะทำงานเมื่อลูกค้าพิมพ์ข้อความตรงกับที่เราตั้งเงื่อนไขเอาไว้นะครับเดี๋ยวลองมาดูวิธีการนะครับการสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าสามารถทำงานได้ยังไงอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้าไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นเมนูที่ชื่อว่าข้อความอัตโนมัตินะครับให้เราเลือกเมนูแรกนะครับที่ชื่อว่าข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเลือกเมนูข้อความตอบกลับอัตโนมัติแล้วนะครับให้เรากดปุ่มด้านขวาบนนะครับที่ชื่อว่าสร้างใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเจอข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับที่เป็นหน้าจอในการตั้งค่านะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าตามความต้องการเราได้เลยนะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยผมตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่าเลขบัญชีนะครับต่อมานะครับแต่ผมตั้งสถานะว่าเปิดสถานะว่าเปิดหมายความว่าเป็นการเปิดการใช้งานนะครับแต่ถ้าสถานะเป็นปิดก็คือข้อความตอบกลับอัตโนมัตินี้จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับต่อมานะครับเราให้ไปดูในส่วนที่ชื่อว่าคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดคือเมื่อลูกค้าพิมพ์คำเหล่านี้มาจะตอบกลับข้อความที่เราตั้งค่าเอาไว้แบบอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมตั้งคำเอาไว้4คำคำแรกคือคำว่าเลขบัญชีนะครับคำที่2คือคำว่าบัญชีนะครับคำที่3คือคำว่าขอเลขบัญชีอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเราตั้งค่าคำเหล่านี้เอาไว้นะครับแล้วลูกค้าพิมพ์ตรงกับคำที่เราตั้งนะครับข้อความตอบกลับอัตโนมัติก็จะทำงานทันทีนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราเปิดโหมดบอทให้ทำงานนะครับลูกค้าพิมพ์คำว่าบัญชีมาพิมพ์คำว่าเลขบัญชีมาพิมพ์คำว่าขอเลขบัญชีมาหรือพิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีมานะครับตัวข้อความตอบกลับอัตโนมัติจะส่งเลขที่บัญชีให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับว่าสะดวกมากๆเลยนะครับแต่ย้ำเลยนะครับว่าการใช้งานโหมดนี้จะต้องเปิดโหมดบอทเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็มีนะครับคำถามที่ถามผมมาบ่อยครั้งมากเลยว่าเราสามารถที่จะแชทคุยกับลูกค้าไปด้วยนะครับและให้บอททำงานด้วยสามารถทำได้ไหมนะครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นทริคลับที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้กันเลยนะครับ
ผมใช้วิธีการอย่างนี้ครับว่าให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมา2ตัวอันดับแรกนะครับก็คือแอปพลิเคชัน LINE Official Account นะครับอันดับที่2นะครับก็คือให้ใช้แอปพลิเคชัน LINE My Shop นะครับโดยนะครับในบัญชี LINE Official Account นะครับเราจะเปิดเป็นโหมดบอทเอาไว้นะครับเพื่อให้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติสามารถทำงานได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะแชทกับลูกค้านะครับให้เราไปแชทกับลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE My Shop นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเปิดโหมดบอทนะครับให้สามารถตอบกลับลูกค้าอัตโนมัตินะครับตามเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้นะครับและเราก็สามารถนะครับที่จะแชทคุยกับลูกค้าไปพร้อมๆกันได้ครับเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆที่มีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่อยากจะใช้2โหมดนี้ไปพร้อมๆกันหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นหัวข้อที่ชื่อว่าการตั้งค่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่ครับการตั้งค่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับจะเป็นฟีเจอร์นะครับที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่คุณสามารถที่จะเลือกส่งข้อมูลนะครับที่สำคัญให้ลูกค้าได้รับทราบเบื้องต้นนะครับบางที่เลือกที่จะส่งรีวิวนะครับบางที่เลือกที่จะส่งที่อยู่ในการติดต่อนะครับบางที่เลือกจะใช้ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ในการส่งข้อมูลเบื้องต้นนะครับเพื่อที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถรู้ว่าสินค้าหรือบริการของเราคืออะไรนะครับโดยวิธีการตั้งค่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับทำได้ดังต่อไปนี้นะครับสำหรับในรูปแบบแรกนะครับคือการตั้งค่าทักทายเพื่อนใหม่ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับให้เราไปที่เมนูตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเราจะเจอเมนูที่ชื่อว่าตั้งค่าการตอบกลับครับและเราจะเจอหัวข้อที่ชื่อว่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับให้เราเช็คว่าหัวข้อตัวนี้เปิดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเปิดอยู่แล้วนะครับเราสามารถกดเข้าไปตั้งค่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่ได้ครับเมื่อกดไปแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนะครับที่เราสามารถที่จะใส่ข้อความใส่สติ๊กเกอร์ใส่รูปภาพหรือใส่วิดีโอนะครับโดยเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับข้อความที่เราต้องการได้นะครับและสามารถที่จะกดเพิ่มได้นะครับโดยบางที่นะครับสเต็ปแรกเขาจะอาจจะใส่ข้อความก่อนนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับเพื่อจะใส่วิดีโอใส่รูปนะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับได้ที่ตรงนี้นะครับและหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดบันทึกการแก้ไขนะครับหรือสำหรับบางท่านนะครับที่จะต้องการตั้งค่าทักทายเพื่อนใหม่นะครับผ่านระบบโทรศัพท์นะครับมือถือนะครับวิธีการนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่เมนูการตอบกลับก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันข้อความทักทายเพื่อนใหม่ของเราเนี่ยยังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราเช็คว่าเปิดอยู่เนี่ยสถานะนะครับจะเป็นแถบสีเขียวแล้วมีปุ่มเปิดอยู่นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยเราไปตั้งค่าข้อความได้นะครับโดยกลับไปที่หน้าหลักของ LINE Official Account นะครับกดไปที่เมนูข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับข้อความที่ LINE เขาทำมาเป็นข้อความตั้งต้นเอาไว้นะครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อความนะครับหรือว่ากดเพิ่มนะครับในส่วนของสื่อที่เราจะส่งไปหาลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับหรือเราจะส่งคูปองนะครับสามารถเพิ่มในส่วนของวิดีโอนะครับสามารถที่จะเลือกเพิ่มสื่อได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าเราจะเพิ่มสื่อแบบไหนก็ตามนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปนะครับเลือกรูปมาใส่ได้นะครับหรือกดเลือกคูปองนะครับมาใส่ได้นะครับซึ่งถ้าคุณจะใช้คูปองคุณจะต้องสร้างคูปองเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งจะสอนในขั้นตอนต่อไปนะครับต่อมาถ้าเราจะเลือกวิดีโอนะครับเราก็สามารถที่จะกดอัปโหลดวิดีโอได้นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอจากโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการนะครับกดบันทึกนะครับเพื่อที่จะบันทึกข้อความทักทายเพื่อนใหม่นั่นเองนะครับเมื่อเราทำการบันทึกข้อความทักทายเพื่อนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถนะครับที่จะนะครับสื่อสารกับลูกค้าเมื่อลูกค้ากดแอดเข้ามาเป็นครั้งแรกได้นะครับหรือวิธีการเข้าถึงเมนูนี้เนี่ยสามารถเข้าถึงได้อีกทางนึงครับก็คือเมนูที่ชื่อว่าการจัดการห้องแชทแล้วเลือกข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะครับ